และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปทานอาหารจีนที่ห้องอาหารเกตวอลโรงแรมเอเชียราชเทวีค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วเมนูบุฟเฟ่อาหารจีนห้องเกตวอลราคาเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1 650บาทและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารเดอะเกตวอลโรงแรมเอเชียราชเทวีรายชื่อผู้โชคดีคุณภราดีสุทธไทยสมุทรปราการคุณสมชายสมจิตกรุงเทพคุณบุญมีจำปาดีเชียงใหม่คุณดวงกมลวรรณสอนอุบลราชธานีคุณสุภชัยมินตรากรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้ช่วงบุฟเฟ่อลังการแบบนี้จะมีช่วงวันที่เท่าไหร่ข้อ1 24 25ธันวาและ1มกราข้อ2 24 25และ31ธันวาข้อ3 24 31ธันวาและ1มกราเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามรุ่นบัตรรับประทานอาหารจาก The Square Novotel Platinum ประตูน้ำหมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะกับคนไทยใต้ร่มราชันวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่พาเรามาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันแบบนี้ค่ะและหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingdot.com หรือที่ YouTube Inging Sithini Kittisitho กับอีกหนึ่งช่องทางถ้าเป็นเพื่อนกันที่ Facebook Inging Sithini นะคะคนไทยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองเราโดยทศพิธราชธรรมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนเข้าใจในหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วกลับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกับอิงอิงใหม่นะคะกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันสวัสดีค่ะ